จับเครือข่ายรองนายแพทย์สสจ.โคราชจัดสัมมนาทิพย์เงินหมุนเวียน50ล้านบาทนะครับคือนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะครับบอกว่าจากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับโครงการการจัดอบรมภายใต้ชื่อควบคุมป้องกันโรคเมื่อปี62เป็นโครงการสัมมนาทิพย์เลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากการร้องเรียนครับโครงการสัมมนาทิพย์ของสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทดปี62รวม7โครงการจึงมีการตรวจสอบทั้งจังหวัดครับรวม32อำเภอพบ29อำเภอเนี่ยมีโครงการลักษณะเดียวกันครับคือตั้งเรื่องเบิกงบประมาณจากสาธารณสุขสปสช.ส่วนท้องถิ่นแล้วก็เงินคงคลังสัมมนาทิพย์ได้มีการสร้างหลักฐานเป็นเอกสารประมาณ140แผ่นครับเกี่ยวกับใช้ห้องประชุมเช่นห้องประชุมของหน่วยงานราชการท้องถิ่นอบต.ค่าอาหารจัดเลี้ยงผู้เข้าอบรมโดยล่ารายชื่อชาวบ้านจากระดับตำบลเข้าร่วมอบรมซึ่งบางแห่งก็มีชื่อผู้เสียชีวิตแล้วอยู่ในวงสัมมนาด้วยแต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ละโครงการครับมีค่างบประมาณ4ล้านบาทครับกระจายไปที่สาธารณสุขอำเภอเฉลี่ย 120,000 ถึง 150,000 บาทก่อนจะโอนเงินคืนให้กับเครือข่ายเก็บเงินทอนนะฮะ 30,000 ถึง 50,000 บาทแล้วก็มีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งนะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแล้วก็สามารถที่จะนำพาลูกน้องเนี่ยมาทำเกี่ยวกับเหตุตรงนี้ทีนี้นี่คือว่านักศึกษาราชการแทนเลขาธิการปปง.เนี่ยบอกว่ามีหลักฐานเส้นทางเงินหมุนเวียนในบัญชีรวมกว่า50ล้านบาทที่ว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาได้แล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่กำลังขยายผลอยู่แล้วก็ในทางสืบสวนนะครับคาดว่าจะมีเงินที่เกิดจากโครงการสัมมนาทิพย์มากถึง80ล้านบาทนะโอ้เรียกว่าสั่นสะเทือนนะฮะวงการศาสตร์และสุขเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นบุคคลนะก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าผลการตรวจสอบและสุดท้ายเนี่ยเมื่อศาลพิพากษาแล้วจะเป็นเช่นไรครับ